สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าท้าผีมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสนอตอนนกเนา่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารเมื่อ38ปีที่ผ่านมาตอนนั้นลุงทิวเพิ่งเรียนจบใหม่ๆจึงได้ไปสมัครเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยนั้นห้างตามต่างจังหวัดยังเป็นห้างเล็กๆ ลุงทิวก็จะไปจัดบูธตามร้านที่ใหญ่ๆหน่อยจนถึงเย็นก็กลับโรงแรมช่วงนั้นทางบริษัทให้ลุงทิวเลือกคนขับรถไปคนหนึ่งลุงทิวจึงเลือกเอาคนที่สนิทที่สุดเป็นคนตัวใหญ่สักเต็มตัวคนนี้ก็ได้มาขับรถให้ลุงทิวอยู่หลายปีสมัยนั้นมุกดาหารจะมีโรงแรมไม้อยู่แห่งหนึ่ง ผู้แทนทุกคนจะต้องเข้าพักโรงแรมนี้วันหนึ่งที่ลุงทิวและคนขับรถได้ขับผ่านอำเภอนาแก่ก็ไปเชิเข้ากับนกเหยี่ยวที่ขายอยู่ร้านข้างทางลุงทิวใฝ่ฝันว่าอยากจะเลี้ยงมานานแล้วซึ่งทางร้านขายแบบเป็นคู่ลุงทิวจึงหันไปถามคนขับรถว่าซื้อไปคนละตัวดีไหมคนขับรถก็ตกลงซื้อด้วยจากนั้น จึงได้นำเชือกปูกขานกแล้วใส่ไว้ในกล่องพอขับรถผ่านตลาดสดนาแกก็ได้แวะซื้อเนื้อแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะเอาไว้เลี้ยงนกทั้งสองคนขับรถไปถึงโรงแรมเวลาประมาณหนึ่งทุ่มลุงทิวและคนขับรถจึงเอานกใส่ไว้ในหลงังหลังละตัวแล้วก็นั่งทำงานต่อส่วนคนขับรถก็นั่งดื่มอยู่ข้างๆจนเวลาประมาณเกือบสองทุ่มอยู่ๆไฟก็ดับ แล้วคนขับรถก็วิ่งส่วนออกไปนอกห้องทันทีโดยไม่พูดอะไรกับลุงทิวเลยลุงทิวจึงไปเอาเทียนไขมาจุดแล้ววางไว้บนโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานจะหันหน้าไปทางโต๊ะกระจกแต่งตัวด้านหลังเป็นเตียงนอนลุงทิวนั่งทำงานไปสักพักก็รู้สึกเมื่อยตัวจึงเงยหน้าขึ้นไปแล้วสายตาก็เหลือบไปมองกระจกที่โต๊ะแต่งตัวทันใดนั้น ก็เห็นลักษณะเงาของผู้หญิงดำๆนั่งอยู่บนเตียงด้านหลังลุงทิวเห็นเช่นนั้นก็รีบก้มหน้าลงพยายามข่มความกลัวที่เริ่มทวีคุณขึ้นมาเรื่อยๆระหว่างนั้นก็พยายามคิดว่าเป็นเงาของตัวเองหรือเปล่าจึงค่อยๆเหลือบตาขึ้นไปมองในกระจกนั้นอีกครั้งปรากฏว่าเห็นเป็นเงาของผู้หญิงชัดเจนจนแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่เงาของตัวเองแน่นอน ตอนนั้นเริ่มเสียวสันหลังจนยืดตัวตรงรู้สึกเหมือนมีไอเย็นพุ่งเข้ามาประทะที่ท้ายทอยเป็นตะรอ่อเหมือนสิ่งนั้นกำลังหายใจจ่ออยู่ที่ต้นคอเปลวเทียนสั่นไหววูบวาบเหมือนกำลังจะดับแหล่มิดับแหล่ลุงทิวหยุดคิดทุกอย่างทำให้ภายในหัวโล่งที่สุดแล้วพยายามคิดถึงคำสอนของคุณพ่อที่เคยสอนไว้ว่าถ้าเจอเข้ากับสิ่งพวกนี้ ให้ใจเย็นๆค่อยๆกลั้นลมหายใจลุงทิวจึงทำเช่นนั้นได้สักพักจนรู้สึกสงบขึ้นมาจากนั้นลุงทิวก็คว้าเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมมาคล้องคอแล้วนึกขึ้นในใจว่าหลวงพ่อช่วยลูกด้วยจากนั้นก็ลืมตาขึ้นมาช้าๆเงานั้นก็หายไปพลันก็ได้ยินเสียงพึบพับพึบพับพึบพับ ลุงทิวจึงหันไปมองตามเสียงเห็นนกเหยี่ยวที่อยู่ในหลังทั้งสองตัวบินไปมาเหมือนกำลังดิ้นรนเอาตัวรอดจนเชือกที่ผูกขาของมันขาดแล้วก็บินมาเกาะอยู่ที่เก้าอี้ที่ลุงทิวนั่งอยู่ลุงทิวก็คิดในใจว่าตามสัญชาตญาณของสัตว์มันจะหนีสิ่งที่มันคิดว่าอันตรายแล้วจะมาอยู่กับสิ่งที่มันคิดว่าเป็นมิตรถ้าอย่างนั้นมันหนีอะไรมากันแน่ ลุงทิวลุกขึ้นยืนมองเจ้านกตัวน้อยใช้มือลูบหัวแล้วอุ้มมันเอากลับไปไว้ในหลังจากนั้นก็กลับมานั่งทำงานต่อนกมันก็ดิ้นอยู่ในหลังจนเสียงดังกึกกักกึกกักกึกกักลุงทิวจึงถือเทียนเดินเข้าไปดูก็เห็นนกของตัวเองนอนตะแคงกระพือปีกเบาๆจนได้หยิบขึ้นมาดูก็เห็นมีรูเท่าหัวแม่โปง้งอยู่บริเวณคอนกมีน้ำเหลืองไหลออกมา ส่งกลิ่นเน่าเหม็นตลบอบอวนเหมือนกับนกที่ตายมานานแล้วจนเน่าแล้วส่วนอีกตัวของคนขับรถที่อยู่ในลังติดกันก็นอนตะแคงตายเช่นกันลุงถิวงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงพยายามเอานกมาพิจารณาดูสักพักไฟก็ติดจึงได้เอาไฟฉายมาส่องดูที่บริเวณของแผลลักษณะแผลเป็นวงกลมไม่น่าจะเกิดจากโดนสัตว์ทำร้าย ขอบแผลออกสีช้ำๆเหมือนเนื้อที่เน่าแล้วสักพักคนขับรถก็ขึ้นมาลุงทิวจึงถามไปว่าเมื่อกี้เอ็งวิ่งทพดพลาดลงไปทําไมวะพี่ผมไม่กล้าบอกพี่ตอนผมนั่งกินเหล้าอยู่พอไฟดับผมเห็นเงาดำอยู่ที่หน้าประตูวิ่งเข้ามาในห้องและผมรู้สึกร้อนจนอยู่ไม่ได้คนขับรถว่าลุงทิวจึงบอกไปว่านกสองตัวนั้นตายแล้วคนขับรถจึงเข้ามาดูนกของตนเองก็เห็นว่า ที่ขอเป็นรูใหญ่ๆแล้วมีน้ำเหลืองไหลออกมาเช่นกันลุงทิวจึงได้เอานกทั้งสองตัวใส่ลงไปในกล่องแล้วเอาไปวางไว้ที่หน้าห้องประมาณ8ปดบวงเช้าแม่บ้านมาทําความสะอาดทางเดินหน้าห้องลุงทิวจึงหว่านให้แม่บ้านเอากล่องไปทิ้งแล้วก็แต่งตัวออกไปทํางานหลังจากเลิกงานกลับมาที่โรงแรมลุงทิวจึงได้ไปถามบ่อยว่าน้องถามจริงห้องที่พี่นอนมันมีอะไรเปล่า บ่อยทำตาเหลึกหลักแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรลุงทิวจึงบอกว่างั้นเอางี้ถ้าน้องพูดมารับรองเรื่องนี้พี่จะไม่แพล่งพลให้เจ้าของโรงแรมรู้แล้วยัดเงินใส่มือให้จากนั้นบ่อยก็เล่าว่าก่อนที่พี่จะเข้ามาอาทิตย์หนึ่งหนุ่มสาวคู่หนึ่งทะเลาะก,กันในห้องแล้วผู้ชายก็ยิงผู้หญิงสองนัดพี่ลองไปเปิดเสือน้ำมันดูสิคราบเลือดอยังล้างออกไม่หมดเลยลุงทิว จึงเข้าไปสำรวจฝาผนังในห้องหารอยกระสุนปืนปรากฏว่าเจออยู่จริงๆสองจุดทูกท่าสีทับไปแล้วแต่มีรอยบุ๋มลงไปนิดหนึ่งจนสังเกตได้จนถึงทุกวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาลุงทิวก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมจูๆ่ๆที่คอของนกถึงมีรูแล้วซากของพวกมันที่เหมือนกับว่าตายมาหลายวันจนเน่านั้น มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดกลับมาติดตามเรื่องขนหัวลุกกับเอ็มซท้าผีกันได้ใหม่ในวันต่อไปโดยทีมงานเอ็มซ่าแชน l ลขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบถ้าไม่อยากพลาดเรื่องขนหวนลุกกับเอ็มซท้าผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซท้าผีนะครับสวัสดีครับ